หลังจากที่พักอนาคตใหม่ก็ถูกยุบกรรมการก็ถูกตัดสิทธิ์ไป10ปีเนี่ยนะคะทำให้หลายคนออกมาให้กำลังใจในส่วนของอดีศสพักอนาคตใหม่คุณสีนวลบุญล,ลือและคุณกวินนาตาขีก็ให้กำลังใจศสพักอนาคตใหม่กับกรณีที่ถูกยุบพักเช่นกันค่ะ นางสาวศรีนวลบุญล,ลือสอสอพักภูมิใจไทยอดีตสอสอของพักอนาคตใหม่นะคะมีการเปิดเผยถึงความรู้สึกกับกรณีที่พักอนาคตใหม่เนี่ยถูกศาลวินิจฉัยให้ยุบพ,พักและกรรมาการบริหารพักก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีเธอบอกว่ารู้สึกสงสารเอ็นดูแล้วก็อยากให้กําลังใจทุกคนด้วยนะคะส่วนกรณีที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่มีการปราศรัยแล้วก็บอกว่าสอสอที่ไปอยู่พักใหม่เนี่ย จะใช้สีประจําพักสีอะไรก็ได้นะแต่อย่าใช้สีนวลอ้าวเรื่องนี้นะคะ <c oughs> คุณสีนวลก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอก เพียงสั้นๆบอกว่าก็เป็นความคิดเห็นของเขาห้ามเขาไม่ได้ค่ะส่วนทางด้านของนางสาวกวินนาตาคีสสพลังท้องถิ่นไทยอดีตสสอนาคตใหม่ก็บอกว่าอยากจะให้กําลังใจกับอดีตสสอนาคตใหม่ทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆนะคะทําได้เพียงแค่คอมเมนต์ข้อความผ่าน Facebook ให้กําลังใจเหตุผลที่ยังไม่โทรไปพูดคุยเนี่ยก็เพราะเชื่อว่าทุกคนยังอยู่ในความเสียใจค่ะ